بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอุดมเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันเมื่อเรามีโอกาสได้หายใจบนความเมตตาที่อัลลอฮฺตาลาให้ความผูกพันที่เราควรจะต้องกล่าวเพื่อที่จะให้ชีวิตเราผูกพันกับอัลลอฮ์ประโยคสั้นที่สุดของผู้ศรัทธาที่จะกล่าวคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นก่อนที่จะได้เริ่มนะครับในส่วนของหัวข้อนี้อ่านดุอาให้พี่น้องฟังสักก่อนนะครับเอาบทที่หนึ่งดุอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนูชูรนี่บทนี้พี่น้องครับใครยังไม่อ่านยกมือขึ้นเมื่อเช้าอ้าวอ่านเลยอ่านเลยนะถ้ายังไม่ตายอ่านได้พี่น้องพอทะนึกได้ปุ๊บอ่านเลยนะครับที่เหลืออ่านหมดแล้วเรียบร้อยนะใครไม่ยกบาปนะถือว่าหลอกถือว่าหลอกดูอาบทที่2ดูอาต้นนี้มีชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราทั้งหลายมีความผิดเพราะผู้ที่ยืนยันว่ามนุษย์มีความผิดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกกุลลุบะนีอาดัมคอตออุนลูกหลานของอาดัมมีทำความผิดกันทั้งนั้นแหละเมื่อเราทำความผิดแล้วทำยังไงก็คือการอิสติกฟารขออภัยโทษสำนวนที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้ถูกขนานนามว่าไซยิดุลอิสติกฟารแปลว่าหัวหน้าของการขออภัยโทษเลยนะครับเป็นหัวหน้าเลยไม่ใช่บทอิสติกฟารธรรมดาไม่ใช่บทการขออภัยโทษธรรมดาเป็นหัวหน้าอ่านยังไงอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะขอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله ไม่ธรรมดานะเนี่ยผมบอกเลยนะวิธีเวลาเราไปฟังบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องดูอาหลักๆพวกนี้ท่องหางเอาไว้อย่างคำเนี่ยดูอาบทเนี่ยทั้งต้นมันยาวมากใช่ไหมเราก็ท่องอันต้าไว้คำเดียวเพราะอาจารย์เขาจะอ่านนำไปก่อนเวลาไปถึงคำสุดท้ายเขาจะหยุดเพื่อจะดูว่าเราได้ไหมเราก็อันต้าได้คำเดียวนี่แหละจ้านะแต่เอ้ามันดีกว่าคนที่ยังไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยๆก็ดีกว่าคนที่ไม่ได้อะไรเลยทั้งต้นไม่ได้อะไรเลยเรารู้ว่าตัวเรามีความผิดอยากจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ตาลาในสภาพที่ความผิดเราถูกยกไหมอยากแต่พี่น้องอยากอย่างเดียวอุลามะบอกระวังเอาไว้เนี่ยนะเขาเรียกพวกตูลุนอามันหวังอย่างเดียวจะทำนั่นจะทำนี่อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่สุดท้ายไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยดังนั้นบทที่ผมบอกเนี่ยคือไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษเมื่อเราอยากให้อัลลอฮ์อภัยโทษทั้งต้นมันยาวเหลือเกินอาจารย์ฉันได้อันต้าและเช้านี้วันนี้ได้อันต้าหนึ่งอันแล้วแต่เราต้องรู้ว่าโอ้ไอ้ต้นยาวเนี่ยไหวไหมความจริงไหวผมเล่าให้พี่น้องฟังว่ามีสองเคสเคสที่หนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งใช้เวลา11วันใช้เวลา11วันพี่น้องสำหรับการท่องดูอาต้นเนี่ยครั้งแรกที่เขาได้ยินว่าดูอาต้นนี้มีชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษเขาใช้เวลาโทรหาผมเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยนะอาจารย์ช่วยอ่านให้ฉันฟังทีละวรรคอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีจดใส่กระดาษเลย
หลังจากนั้นทั้งวันเขาก็อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีวันที่2เช้าขึ้นมาลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตอนนี้เขียนต่อเขียนใช้เวลาเขียนดุอาต้นนี้พี่น้องทีละช่วง11วันวันที่12โทรมาอาจารย์เตรียมฟังฉันจะอ่านให้อาจารย์ฟังทุกวันนี้นู่นไปจอร์เจียแล้วไปจอร์เจียแล้วพี่น้องได้แล้วดูอาต้นนี้เขาบอกอาจารย์เอ้ยพกไปไหนก็ได้เช้ามาอ่านเพราะเราทำผิดเราก็ต้องสำนึกขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วดูอาบทนี้ถูกขนานนามว่าไซยิดุลอสติกฟาร์อ่านเถอะพี่น้องไม่มีคำว่าขาดทุนอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่ใครอายุเกิน70ยกมือขึ้น1คนโอ้ถ้าไม่ยกนี่อ่ะ2คนโอ้ไม่ยกนี่นึกว่า42อัลเลาะห์เกิน70แล้วนะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ70ปีพี่น้องผมไปบรรยายอยู่คลอง11ยกมือลุกขึ้นยืนเลยอาจารย์ดูอาต้นนี้ฉันจะอ่านให้อาจารย์ฟังอายุ70พี่น้องเขาบอกเขาไม่ได้อ่านมาตั้งแต่เกิดนะไม่ได้ท่องจำมาตั้งแต่สาวๆมาเริ่มท่องตอนอายุ70นี่แหละหลายวันเขาบอกโอ้ยท่องไปแล้ววันนี้ว่ามั่นใจแล้วเช้าตื่นขึ้นมาเอามันหายไปไหนเป็นครึ่งเลยเพราะอายุ70ดังนั้นวันนี้เขาท่องครบพวกเราไม่ถึง70ผมเชื่อได้ทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับส่วนใครบอกอาจารย์เออฉันอยากจะได้ทำยังไงเตรียมกระดาษเลยเดี๋ยวลงไปผมเขียนให้แผ่นละ500 500 500เอาไหมจ๊ะไม่เอานะนั่นไหนว่าสำคัญหรอเวลาบอก500ไม่เอาแล้วกูต้องอัสตัฟิรุลลอฮ์เหมือนเดิมแหละนั่นก็ลองดูว่าที่เราว่าสำคัญนะจริงหรือเปล่าอัลลอฮ์500บาทเองไม่ได้แพงอะไรที่ลดกันได้นะพอลดกันได้อ่ะต้นที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ร็อบบิกฟิรลีวะลิวาลิดายาวัรฮัมฮูมากะมารับบยานีซอกีรอตอนนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหากับพวกเรานะครับต้นที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมารยาทหนึ่งในการขอดุอาพี่น้องจำไว้นะเวลาขอดุอาเอาว่าให้ใครบ้างเนี่ยให้ใครบ้างเนี่ยนะครับเริ่มต้นการขอดุอาไม่ต้องนับว่าอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยนะเอาเฉพาะมนุษย์ที่เดินดินเนี่ยตัวเราพ่อแม่เราคนที่อยู่ในครอบครัวเราและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย3หมวดนี้ต้องมีในดุอาของเรามีใครบ้างมีตัวเรามีคนในครอบครัวเราพ่อแม่พี่น้องที่เป็นอาชีกะของเราทั้งหลายและอันที่3คนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วยอันนี้ต้องมีดุอาไปถึงเขาดุอาบทที่4ขออย่างไรอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตอัลลอฮ์อภัยโทษให้ผู้ชายผู้หญิงที่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยนะฉันขอเผื่อพวกเขาพี่น้องคนนี้ใจกว้างขนาดไหนเอาหมดเลยทั้งผู้ศรัทธาผู้ชายผู้ศรัทธาผู้หญิงขอให้หมดเลยและอันสุดท้ายบทที่5ขอให้ตัวเราเองได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกามูรอฟะกอตะกะฟิลญันนะอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันอยู่ร่วมกับท่านรอซูลในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยเถิดอามีนยาร็อบบัลอาลามีน5ต้นนี้ต้นละ500 525ก็ 2,500 พอดีนะใครจะเอาเตรียมปากกาไว้เลยนะใครจะเอานะครับคอยดูเถอะลงจากเวทีปุ๊บก็อาจารย์รถอาจารย์อยู่นู่นจ้ะขึ้นเลยนะไม่มีติดขัดอะไรนะแต่จริงๆแล้วพี่น้องเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนผมเนี่ยเขาทำเอาไว้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็ใส่เข้าไปใครจะเอาเข้าไปเปิดดูได้พี่น้องเขียนเครียดพิมพ์ชื่อดูอาให้พ่อแม่ขึ้นดูอาไซยิดุลอิสติกฟาร์ขึ้นเขาทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตใครเข้า Google ได้พิมพ์เข้าไปเลยมันเด้งขึ้นมาพี่น้องก็เอามาอ่านได้เลยตอนไหนก็ได้นะครับอ้าวว่าเดี๋ยววันนี้ผมมีรางวัลมาแจกมีรางวัลมาแจกนะครับ1รางวัลอาจารย์ทำไมมีแค่รางวัลเดียวเองล่ะอ๋อตัวครูจนๆมีรางวัลหนึ่งก็แย่แล้วแล้วรางวัลที่หามาได้เนี่ยอันนี้เป็นหนังสือดีมากเลยหัวข้อวันนี้ผมเลยเตรียมเอาหนังสือเล่มนี้มาแจกด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับใครอยากจะรู้ว่าดีขนาดไหนเอาไปให้ได้แล้วก็มันดีจริงๆนะมีขายไหมไม่มีขายเขาเขียนไว้เลยครับห้ามขายนี่ห้ามขายนะครับเป็นของมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียมหานครมะดีนะห์นะครับแล้วก็ถูกตีพิมพ์มาถึงประเทศไทย
ห้ามขายใครอยากได้ใครอยากได้ผมมีแค่เล่มเดียวเอาไว้สอนลูกหลานดีมากเลยนะครับเป็นอะกีดะห์พื้นฐานที่ดีมากมีทั้งรูปมีทั้งความรู้เบื้องต้นที่แจ๋วเลยนะครับมีทั้งอะไรนะที่เราเคยเรียนว่าอาวาลุดดีนมะริฟะตุลลอฮ์หนังสือเล่มนี้เรียงไว้ถูกเป๊ะเลยนะครับรู้จักอัลลอฮ์รู้จักยังไงและรู้จักนบีแล้วก็ความรู้พื้นฐานของคนที่เป็นมุสลิมหัวข้อบรรยายวันนี้ว่าโดยเรื่องดูอาที่เราอยากจะให้เป็นลูกซอเลห์ตอนนี้พี่น้องผมอ่านหัวข้อนี้แบ่งออกเป็น2ทาง1คนขอดูอาให้เด็กที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นลูกซอเลห์กับเด็กที่คนเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วมีจิตสำนึกอยากจะเป็นลูกซอเลห์หัวข้อวันนี้มันเป็น2ทางดังนั้นผมขออนุญาตเอาทีละทางก่อนด้วยเวลาที่มีนะครับเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากการขอดุอาให้เด็กที่จะเกิดมาเป็นลูกที่ซอเลห์ก่อนผมจึงเตรียมหนังสือเล่มนี้มาเพื่อที่จะแจกเป็นรางวัลตั้งใจฟังให้ดีรางวัลนี้ใครจะได้ไปมีอันเดียวนะครับทั้งที่ผมเองเนี่ยที่ตัวผมเองมีทั้งหมดอยู่แค่4เล่มวันนี้เอามาที่เนี่ยมาตุลล้อน1เล่มก็เหลือที่ผมอีก3เล่มนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าห้ามขายนะครับและเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นลิขสิทธิ์เลยแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์จากทางนู่นเลยนะครับแล้วเขาแปลทั้งหมดเลยบอกว่านอกจากประสงค์เพื่อการเผยแพร่เป็นการแจกโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือเขาด้วยนะถ้าจะเอาไปแจกห้ามเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้เขากำหนดมาแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ผมจะเอามาแจกให้ฟรีนะไปดูพี่น้องครับว่าด้วยเรื่องเราทั้งหลายแหละอยากจะได้ลูกที่ซอเลห์จะทำยังไงจะทำยังไงที่จะให้ลูกที่จะเกิดมาเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้รับสายโทรศัพท์เนี่ยในบรรดาสายโทรศัพท์ที่เข้ามาลูกเนรคุณเนี่ยถือเป็นปัญหาต้นๆของคุณพ่อคุณแม่เลยถือเป็นปัญหาต้นๆที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายกำลังประสบอยู่ในขณะนี้แล้วทำยังไงพี่น้องอยากจะให้ลูกของเราเป็นลูกที่ดีเราจะต้องทำตัวอย่างไรวันนี้นะครับในส่วนของการที่เราจะได้ให้ได้ลูกที่ดีๆเนี่ยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยอยากจะได้พันธุ์ดีต้องหาแม่พันธุ์ที่ดีพ่อพันธุ์ที่ดีนี่คือประเด็นหลักพี่น้องหลายคนไปเครียดตอนที่ลูกติดยาไปเครียดตอนที่ลูกไม่เรียนหนังสือไปเครียดตอนที่ลูกไปขโมยของที่เซเว่นแต่เราลืมนึกไปว่าเราเริ่มต้นการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผิดวิธีนี่เริ่มต้นกันผิดเวลาเริ่มต้นผิดโอกาสที่จะได้พันธุ์ดีมันยากพี่น้องดังนั้นใครที่ยังไม่แต่งงานมีใครยังไม่แต่งงานมีไหมจ๊ะทางนี้แต่งงานหมดยังหมดแล้วนะทางนี้ใครยังไม่แต่งงานยกมือขึ้น1คนเองที่เหลือแต่งหมดแล้วนะอยากจะแต่งงานไหมจ๊ะไม่อยากด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่อยากแต่งงานตอนนี้แล้วเดี๋ยวเวลาอายุ18 19ก็เถอะนะทีนี้เราอยากจะได้ลูกที่ดีนบีก็สอนเอาไว้สอนเอาไว้ว่าอยากจะได้ลูกที่ดีอยากจะได้ให้เกิดเป็นอุมมะห์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่ให้เราคิดเองไม่ใช่ให้เราคิดเองนบีสอนให้ดูด้วยว่าเราจะเอาใครมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับลูกเราที่เป็นลูกซอเลห์ในวันข้างหน้าเนี่ยนบีให้ดู4อย่างแต่คนโบราณให้ดูกี่อย่างรู้ไม่เอ่ยโอ้โหแสดงว่านี่ไม่มีใครอยู่แถบๆคลองเลยนะแถบๆบ้านผมแถบๆคลองเนี่ยเขาสอนว่าให้ดู5อย่างของนบีดูกี่อย่าง4อย่างถ้าคนแถวคลองๆบ้านผมดูกี่อย่างดู5อย่างเอาไปดูคนคลองก่อนเขาดูกันยังไงรูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่อันนี้คือเวลาจะไปดูลูกบ้านไหนให้ดู5อย่างนี้เขาบอกถ้าได้5อย่างนี้ดีนี่คือสิ่งที่ถูกได้รับการถ่ายทอดมารูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่ไปหาเลยถ้าได้บ้านไหนแบบนี้เยี่ยมเอามาเลยแต่นี่มีตัวบทไหมไม่มีไอ้แบบนี้เนี่ยเวลาไปดูก็ไปดูของนบีนบีสอนยังไง
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแบบนี้ว่าเวลาจะดูคนที่จะเอามาแต่งงานด้วยนบีบอกให้ไปดูความสวยอ่ะเหมือนกับคนครองฉันเลยคนครองให้ดูสวยนบีก็ดูสวย2ให้ดูทรัพย์ดูสวยดูทรัพย์ดูสิที่3คือดูตระกูลบินาซาบีฮาไปดูซิตระกูลคนนี้เป็นยังไงพี่น้องถ้าเป็นนักขโมยทั้งตระกูลเอาไหมแบบนี้ไม่เอาตระกูลอย่างนี้เอาพักไว้ก่อนสวยทรัพย์ตระกูลอันที่4ของนบีคือบีดีนีฮาไปดูซิคนคนนั้นมีศาสนาไหมนี่แหละพี่น้องทีเด็ดทีขาดอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าพวกเราส่วนใหญ่ดูแบบนบีแต่ดูแค่3อันสวยเอารวยเอาตระกูลดีเอาแต่ศาสนาไม่มีไม่ได้พี่น้องไม่ได้ทีนี้พี่น้องเอ้าทำไมล่ะที่อาจารย์บอกทีแรกดู5ของนบีดู4ฉันจะดูแบบไหนพี่น้องดูความต่างเวลาเราทำอิบาดะห์พี่น้องรู้จักอาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปานีไหมคนทุ่งคู่รู้จักไหมเคยเจอครูแอร์กันไหมเคยเจอกันด้วยเหรอโอ้นี่แสดงว่าใกล้จะเจอครูแอร์กันแล้วนะคนที่เคยเจอครูแอร์นี่นะผมก็เคยเจอครูแอร์เหมือนกันผมมีชีวิตอยู่เนี่ยนะแต่ผมขอดุอาเลยอัลลอฮ์จ๋าทุกครั้งที่ไปไบตุลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋า150ปีจ้าขอดุอาเลยขอให้มีอายุสัก150ปีหลายคนบอกอาจารย์จะมีชีวิตอยู่ไปทำไม150ปีนะจะอยู่ยังไงดูขออะไรตลกตลก150ปีผมบอกเลยนะไม่ตลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้พี่น้องรู้จักนบีนูห์ไหมนบีนูห์มีอายุเท่าไหร่950ปีคือระยะเวลาที่นบีนูห์ทำงานเผยแผ่ศาสนาอายุนบีนูห์คือ 1,000 ปีแล้วผมขอแค่150ไม่ครึ่งหนึ่งของนบีนูห์ทำไมล่ะอัลเลาะห์จะให้ไม่ได้หน้าที่เราคือขอนี่ไงทำไมลูกเราไม่ดีคำตอบมันอยู่หนึ่งจากส่วนที่เราได้ลูกไม่ดีเพราะเราไม่กล้าขอต่ออัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์จ๋าขอลูกซอลและให้ฉันนะเพราะเราบอกว่าเออไม่เป็นไรเราขอให้มันไม่ติดยาก็เอาละนี่ที่เราขอกันอาจารย์เอ้ยขอให้มันไม่อยู่กับอาจารย์ก็เอาละแต่ไม่ได้ขออย่างอื่นเลยขอให้สูงๆเอาไว้อ้าวทีนี้ไปดูอาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปานีบอกว่าเวลาเราจะเข้าใจว่าจะปฏิบัติศาสนาที่เรียกว่าอิบาดะห์เนี่ยที่เรียกว่าอิบาดะห์เนี่ยเพราะมุสลิมทําเป็นอิบาดะห์มีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์และจะเรียกว่าอิบาดะห์ได้ต้องมาจากฟากฟ้าต้องมาจากอะไรมาจากฟากฟ้าแต่ถ้าคราใดก็ตามสิ่งที่ขึ้นไปจากดินสิ่งนั้นไม่เรียกว่าอิบาดะห์พี่น้องพอจะเข้าใจตรงนี้มั้ยจะเรียกว่าเป็นอิบาดะห์สิ่งนั้นต้องมาจากฟากฟ้าเอายกตัวอย่างอย่างที่ผมว่าเมื่อตะกี้จะเลือกคู่ครองที่ดีนบีให้ดูกี่อย่าง4อย่าง4อย่างนี้มาจากไหนมาจากฟากฟ้าแต่ไอ้5อย่างที่ผมว่ามาจากไหนมาจากดินขึ้นไปเอาไปคุยกันกระชอนเลยแต่มาจากไหนที่มาจากดินดังนั้นได้คำตอบอย่างว่าเราจะเอาของฟ้าหรือจะเอาของดินเอาของฟ้าพอจะเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นคำตอบเออไอเนี่ยโต๊ะแชร์เขาก็ทำกันเนี่ยเขาบอกโอ้ยได้ดีทุกคนเลยเนี่ยรูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่เนี่ยมึงไปเอามาเถอะดีอย่างนี้ไม่ได้ดีตามศาสนาว่าดังนั้นข้อที่หนึ่งอยากจะได้คนดีอยากจะได้ลูกดีต้องหาพ่อพันแม่พันที่ดีแล้วทุกวันนี้พี่น้องวิธีการเลือกของเราเลือกอย่างนบีว่าหรือเปล่าผมบอกผมไปบรรยายเนี่ยตามมหาลัยหรือบรรดา นักเรียนที่อยู่ในระดับวัยรุ่นเนี่ยนะผมบอกว่าเวลาท่านจะเลือกคู่ครองเนี่ยเคยถามพ่อแม่ไหมเคยถามพ่อแม่กันบ้างไหมว่าคนเนี่ยดีไหมหรือเคยบอกกับพ่อแม่ว่าพ่อแม่ครับผมจะแต่งงานแล้วช่วยหาภรรยาให้ผมหน่อยเคยบอกพ่อแม่ไหมหัตยาใครที่ลูกแต่งงานแล้วยกมือขึ้นไม่มีเลยหรอกโอ้โหคนทุ่งคู่นี่ไม่มีใครแต่งงานเลยนะหลังจากพวกเรานี่ไม่มีใครได้แต่งแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะก็ขอให้ได้แต่งงานกันไวๆนะปรากฏว่าพี่น้อง
คนที่อยู่ในวัยรุ่นตอบผมว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์เรื่องนี้ผมมีความเห็นไม่ตรงกับอาจารย์ผมถามทำไมอ่ะเขาบอกว่าผมคือคนที่จะต้องใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วถ้าผมไปเลือกผู้หญิงคนหนึ่งตามที่พ่อแม่คิดว่าดีแล้วผมจะได้ดีหรอผมจะได้คนที่ผมชอบหรอผมก็บอกว่าไอ้ที่พูดเนี่ยคือกันกรองออกมาแล้วใช่ไหมกันกรองออกมาจากหลักฐานจากตัวบทจากวิธีการใช้ชีวิตหรือฟังเขาพูดเอาผมบอกว่าเอาแล้วนะดูฟังนะผมถามหน่อยตั้งแต่หัวถึงเท้าคุณเนี่ยอะไรในชีวิตคุณที่พ่อแม่หามาให้คุณแล้วเป็นของไม่ดีเอามาให้ผมสักอย่างนึงเอามาสักอย่างนึงที่คุณได้จากคุณพ่อคุณแม่ของคุณแล้วเป็นของที่ไม่ดีนะหามาให้ผมสักชิ้นนึงสิคุณกินคุณใช้ของของเขามาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี่ยเอามาให้ผมสักอย่างนึงที่คุณได้มาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเป็นของที่ไม่ดีเอามาให้ผมสักอันนึงปรากฏว่าตอบไม่ได้เพราะสิ่งที่พ่อแม่คัดสรรมาให้คนเป็นลูกดีกว่าที่พ่อแม่ได้ด้วยซ้ำแล้วผมบอกว่านี่ไงคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นครอบครัวหรือจะเป็นผู้หญิงที่จะมาแต่งงานเป็นลูกสะใภ้และเป็นคู่ครองของคุณเขาก็จะต้องหาสุดชีวิตของเขาที่จะหาคนดีมาให้คุณแต่เพราะคุณไม่ประสงค์ที่จะให้พ่อแม่ได้มีโอกาสตัดสินใจในเรื่องนี้คุณก็เลยยัดเยียดความชอบและการตัดสินใจมาเอาคนนี้ไม่เคยถามเพราะและด้วยความรักของคุณพ่อคุณแม่ก็จึงตอบเอาด้วยใช่หรือไม่ใช่ล่ะในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหลายคนบอกโอ้ยอาจารย์อย่างนี้มันคุมถุงชนหมดสมัยไปแล้วพี่น้องกี่คู่มาแล้วที่เขาคุมถุงชนกันน่ะผู้หญิงเจ้าเบ่าเจ้าสาวไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ด้วยการคัดสรรของพ่อแม่อยู่กันจนลูกเป็น10อ่ะอยู่จนลูกเป็น10พี่น้องแต่กี่คู่มาแล้วล่ะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปเช่าหออยู่ด้วยกันสุดท้ายยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยแยกย้ายกี่คู่มาแล้วดังนั้นเมื่อมันไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าอย่างไรที่มันถูกกว่ากันแล้วทำไมไม่เอาของที่มันดีกว่าทำไมไม่เอาของที่ดีกว่าที่พ่อแม่จะชื่นหน้าชูตาชื่นใจและสามารถบอกให้คนอื่นได้ว่านี่คือลูกสะใภ้ที่ฉันเลือกมากับมือดูลูกฉันนะมันต่ออัดนะภรรยามันเนี่ยฉันเป็นคนหามาเองบางทีลูกสะใภ้ที่ได้มาแม่ยายยังเรียกชื่อไม่ถูกเลยชื่อเปิ้ลหรือชื่อน้อยนะหนูชื่ออะไรนะเรียกยังไม่ถูกเลยพี่น้องเนี่ยแล้วพ่อแม่จะไม่เอาได้ยังไง2เดือนแล้ว3เดือนแล้วอาจารย์มานิกาหน่อยทัญญาทำไมจัดงานกลางคืนล่ะอ๋อถ้าสว่างเดี๋ยวเขาเห็นทองพี่น้องจำไว้เลยนะครับถ้าท้องนะไม่ต้องให้ผมแต่งนะครับผมถือว่าแต่งไม่ซ้อทัศนะผมนะผมบอกว่าทัศนะผมนะถ้าอาจารย์คนอื่นจะบอกซ้ออันนั้นพี่น้องก็ไปหาเขาแต่ถ้าใครก็ตามจะแต่งลูกสะใภ้ที่ท้องไม่ต้องโทรมาหาผมเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเจ็บใจเปล่าๆอันนี้บอกเอาไว้ก่อนโอ้ยแม่ดูสิมันไม่ยอมมาแต่งให้เรามันเห็นเราให้ซองน้อยเดี๋ยวจะคิดไปอย่างอื่นผมบอกตรงนี้ชัดๆเลยนะครับถ้าว่าที่ลูกสะใภ้ท่านท้องไม่ต้องโทรหาผมนะครับไม่ต้องโทรพี่น้องเพราะถ้าทัศนะผมคือแต่งไม่ซ้อนนั่นแหละแล้วมีคนหนึ่งโทรมาหาผมแบบนี้แหละที่ผมต้องบอกกับพี่น้องก่อนเพราะเคยมีคนโทรมาเขาบอกอาจารย์ยังไงมันพลาดไปแล้วอาจารย์ก็มาหน่อยเถอะผมถามเลยว่าแล้วมีลูกสาวอีกไหมมีลูกสาวอีกไหมน้องสาวของผู้หญิงคนนี้มีจ้าผมบอกว่านี่แหละเป็นการฆ่าโทษให้น้องสาวคนที่สองได้เห็นว่าถ้าไปพลาดหรือทำแบบนี้อีกเธอก็จะไม่มีสิทธิ์ได้แต่งงานเหมือนกันแต่ถ้าปรากฏว่าท้องแล้วปรากฏว่าพ่อแม่ก็รวบแต่งให้คนที่สองก็จะทำตามด้วยดังนั้นเชื่อผมเธอไม่คุ้มไปให้คลอดก่อนพาไปอยู่ต่างจังหวัดไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ไหนเลยอาจารย์เดี๋ยวมันก็ตามไปทำซีนากันสิโอ้โหนี่ไงพ่อแม่นึกกันให้ลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วบางทีลูกยังนึกไม่ถึงเลยลูกบางคนยอมด้วยซ้ำที่จะไปต่างจังหวัดเพื่อจะไปคลอดลูกก่อนแล้วก็จะกลับมานิก้าใหม่แต่พ่อแม่จัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะไปนั่นเดี๋ยวมันจะไปนี่คิดเผื่อสุดท้ายไอ้คนน้องก็นั่งฟังอยู่เออมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรนี่
ดังนั้นพี่น้องอย่าเด็ดขาดอย่าแต่งให้เด็ดขาดนะครับให้ได้รู้ไปเลยว่าที่กำลังทำเนี่ยมันไม่ถูกตามที่ศาสนาว่าไปทำซินามาได้ยังไงแล้วเดี๋ยวต่อไปพี่น้องผมถามหน่อยว่าพ่อแม่ได้แต่งงานกันจริงวันที่ลูกสาวที่เกิดมาจะทำการนิกาจะพูดยังไงจะพูดยังไงพี่น้องลูกสาวเดินมาบอกคุณพ่อหนูจะแต่งงานแล้วเดี๋ยวพ่ จัดการให้ด้วยนะพ่อจะพูดยังไงลูกซีนาเอาวลีได้หรือจากพ่อแล้วจะกล้าบอกกับลูกตัวเองไหมพี่น้อง20ปีบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยลูกเป็นลูกซีนานะกล้าบอกเหรอสุดท้ายเราก็นัวรวบกันเข้าไปอีกเรื่องนึงผิดกี่กระทงกันแล้วล่ะทีนี้เวลาตายมรดกเอายังไงกันอีกนี่ไงเพียงแค่การเลือกคู่ครองให้เป็นไปตามที่อัลลอฮ์รอซูลว่าและให้เป็นไปตามเจตนาที่ดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้ลูกที่ดีได้ลูกที่ดีข้อที่สองการที่เราอยากจะได้ลูกที่ดีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจะต้องทำอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก่อนนะอยากจะได้ลูกที่ดีในรายการที่สองคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งชื่อที่ดีให้กับลูกๆของท่านเพราะการตั้งชื่อจะเกิดขึ้นก่อนการที่ลูกจะเลวหรือจะดีเพราะเวลาเราได้ลูกปุ๊บเราต้องเตรียมการตั้งชื่อแล้วพี่น้องเราถามว่าทุกวันนี้พี่น้องเราตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไรนักเรียนที่โรงเรียนผมเลยบางคนมาชื่อพี่น้องอัลลอฮ์ฟังแล้วอะไรล่ะเนี่ยเพราะจะไปโทษพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เพราะบางทีอ่านจากอัลกุรอานเข้าใจเลยว่าฉันดึงออกมาจากอัลกุรอานเลยชื่อนาริยาตุนพี่น้องรู้จักนาริยาตุนไหมแปลว่าอะไรไฟนรกเราไปบอกเขาบอกว่าอาจารย์นี่เอามาจากกุรอานเลยนะมีผมเคยทำค่ายเด็กชื่อฟิรอูนเอามาจากไหนเนี่ยถามเนี่ยหนูทำไมตั้งชื่อนี้ออกมาบอกว่ามีอยู่ในกุรอานชื่อนี้แล้วเอามาตั้งชื่อจนกระทั่งไปเข้าค่ายแล้วกี่ปีถือชื่อฟิรอูนอยู่ด้วยเหตุผลนี้คนที่อยากจะได้ลูกซอและลูกที่ดีต้องตั้งชื่อที่ดีให้กับลูกของพวกท่านถ้าไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรพี่น้องโทรหาโต๊ะครูเลยอาจารย์จ๋าช่วยตั้งชื่อให้ลูกฉันหน่อยเรื่องของการตั้งชื่อพี่น้องผมก็คิดว่ามันจะไปยากอะไรแต่เวลาเราได้มีโอกาสอยู่ในเรื่องราวคำตอบศาสนารู้ชัดเลยว่าการตั้งชื่อเป็นปัญหาเพราะอะไรมีคนตัวผมเองเนี่ยมีคนโทรมาถามอาจารย์หลานฉันจะเกิดแล้วอาจารย์ตั้งชื่อให้หน่อยผมก็บอกชื่อที่ดีตามที่นบีสอนเนี่ยให้ชื่อของอัลลอฮ์แล้วก็ใส่อับดุลเข้าไปข้างหน้านี่คือชื่อที่ดีที่สุดแล้วอับดุลลอฮ์อับดุลรอห์มานอับดุลการีมชื่อพวกนี้คือชื่อที่ประเสริฐที่สุดแต่ถามว่าเอาเข้าจริงเราชื่อกันไหมไม่ชื่อผมก็บอกฮัจยาชื่อนี้สิเอาพระนามของอัลลอฮ์แล้วเอาอับดุลใส่ไปข้างหน้าเขาบอกอาจารย์โอ้ยเกินเลยชื่ออับดุลเนี่ยอ่ะไม่เอาหลังจากไม่เอาอับดุลแล้วเอาอะไรต่อชื่อของบรรดาอัมบียะชื่อของนบีมีเท่าไหร่เอาไปตั้งสักชื่อหนึ่งโหชื่อนบีอาจารย์ในซอยเต็มเลยเอาเยอะอีกแล้วในซอยอ้าวไม่เอาเสร็จเรียบร้อยซอลีฮีนคนดีๆทั้งหลายชื่อไหมอบูฮุไรรอชื่อไหมอบูบักอุมัรอุสมานอาลีชื่อไหมอับอัมชื่อไหมเอาไหมพวกนี้คอลิดชื่อไหมไม่เอาผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมบอกเอาอย่างนี้ฮัจยาผมให้ชื่อหนึ่งสุดท้ายแล้วชื่อนี้ดีที่สุดเลยที่ผมนั่งนับดูอยู่เนี่ยชื่อสามมีดโต๊ะนี่บอกอาจารย์นี่ก็ไม่เอานี่ก็เชยเหมือนกันผมบางทีนึกได้เอ้าชื่ออาจารย์นี่วะนั่นแหละพี่น้องตกลงจะเอาชื่ออะไรจะชื่อสตีฟได้ไหมอาจารย์จริงๆมีอยู่ในใจแล้วอยากจะชื่อสตีฟอยากจะชื่อเดวิดอยากจะชื่อบางทีโต๊ะครูยังแปลไม่ได้เลยเอาชื่อมาเนี่ยแล้วสุดท้ายอาจารย์อันนี้แปลว่าอะไรเวลาเราบอกโอ้ผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรอาจารย์ไม่เก่งเลยล่ะทำไมอาจารย์แปลไม่ได้แล้วโอ้พี่ต้องไปเอาชื่ออะไรบางทีชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อที่
มาจากภาษาฮิบรูบ้างภาษาอะไรต่อภาษาอะไรบ้างเราไปเอาจากหนังสือแปลกันมาน่ะหรือบางทีได้ยินผมเคยได้ยินมีคนชื่อนี่กุลยาไอยูฮันชื่อกุลยาไอยูฮันแต่ทีนี้กาฟิรูนมันชัดไงเลยเอามาไม่ได้แค่เอาแค่กุลยาไอยูฮันมีคนชื่อแบบนี้ไปถึงนู่นอัซฮับนะพี่น้องชื่อกุลยาไอยูฮันนี่ไงเราตั้งชื่อเพราะอะไรดังนั้นรายการที่2ตั้งชื่อลูกถ้าอยากจะให้ลูกเป็นลูกซอแลต้องตั้งชื่อให้ดีและในหัวข้อของการตั้งชื่อเมื่อตั้งชื่อดีต้องเรียกให้ดีด้วยฮัดยาชื่ออะไรจ๊ะซาอุดะชื่อซาอุดะไอตอนตั้งซาอุดะแต่ตอนเรียกอะไรเรียกเคยได้ยินคนเรียกชื่อเรานอกจากซาอุดะมั้ยชื่ออะไรจ๊ะเดะไม่ได้มีดะเลยตรงไหนชื่อซาอุดะเวลาเรียกเดะเมื่อตั้งดีก็ต้องเรียกดีผมบอกให้เลยนะพี่น้องคนโบราณคือคนที่เรียกชื่อลูกหลานดีมากอย่างผมเนี่ยอายุ105ปีพี่น้องรู้ไหมว่าเขาเรียกลูกหลานเขาเรียกยังไงเรียกชื่อเต็มพร้อมยาอยู่ข้างหน้ายาแปลว่าโอ้ที่เราเคยยาบูไนยะเนี่ยในกุรอานใช่ไหมเราเคยได้ยินคำว่ายาโอ้ลูกเอ๋ยยังผมเรียกลูกหลานทุกคนขึ้นยาหมดเลยยาซามีรยาฟาติมอยาซอลลาฮุดดีนเรียกลูกหลานเต็มชื่อแล้วก็ใส่ยาด้วยพวกเราล่ะเรียกแบบนี้ไหมไม่ไอตอนอารมณ์ดีๆเราเรียกชื่อเต็มมูฮัมมัดเวลาโมโหมาดเวลาโกรธหนักไอมาดเนี่ยพวกเราแล้วเรานี่ผมถึงบอกว่าตัวเราเองนี่แหละเป็นคนทำให้ลูกเราไม่ได้ดีทำไมอ่ะพี่น้องเพราะในหมวดของการตั้งชื่อมันจึงรวมไปถึงการขอดุอาด้วยริมฝีปากของคุณพ่อคุณแม่ที่ขยับไปเนื่องจากการขอดุอาอัลลอฮ์รับดังนั้นพ่อแม่จากความยากลำบากที่พ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงดูลูกหลานท่านจะได้สิทธิพิเศษอีกข้อนึงก็คือดะอวะตุลวาลิดดูอาของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ขออย่างไรอัลลอฮ์จะให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเวลาพี่น้องจะพูดอะไรนึกให้ดีเลยว่าริมฝีปากที่กำลังจะลั่นออกไปเนี่ยด้วยอารมณ์ไหนความโกรธความโมโหอะไรเราจัดการอย่างไรผมเล่าให้พี่น้องฟังผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้เธอมีลูกชายอยู่หนึ่งคนบ้านหลังใหญ่มากเลยนี่หลังแบบนี้แหละคนคลองเนี่ยส่วนใหญ่สมัยก่อนเขาจะไม่กั้นห้องกันบ้านเขาจะไม่กั้นห้องเขาก็จะนอนโดยใช้มุ้งเนี่ยเรียงกันบ้านเนี่ยมีลูกชาย1คนแล้วก็แม่อยู่มุ้งนึงลูกชายอยู่อีกมุ้งนึงปรากฏว่าจนกระทั่งแต่งลูกสะใภ้ด้วยเงื่อนไขครบรายการที่หามาอย่างดีเลยสุดท้ายเวลาได้ลูกที่ดีเสร็จเรียบร้อยได้ลูกสะใภ้ที่ดีเสร็จเรียบร้อยผู้หญิงคนนี้เล่าให้ผมฟังเล่าไปร้องไปพี่น้องลูกขึ้นต้นว่าเป็นลูกดีแต่ทำไมถึงทำให้พ่อแม่ร้องไห้ได้เพราะเขาเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์เอ้ยฉันเนี่ยนอนอยู่มีอยู่คืนหนึ่งกำลังนอนอยู่ปรากฏได้ยินเสียงหลานร้องเวทได้ยินลูกสะใภ้บอกกับลูกตัวเองว่าลูกเอ้ยไม่ใช่ลูกเอ้ยสามีเอ้ยลูกคงจะปวดท้องไม่ไหวแล้วแหละเชื่อไหมคนเป็นพ่อทำยังไงออกจากมุ้งเลยพี่น้องกระทืบมอเตอร์ไซค์บึ้นหายไปกลับมาได้ถุงยามาถุงหนึ่งได้ถุงยามาถุงหนึ่งพี่น้องเอายาให้ลูกกินแบกขึ้นบ่าเดินวนรอบจนกระทั่งลูกหลับไปแม่ก็นอนมองอยู่โอ้ลูกเรานี่ดีนะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณเดือนกว่าผู้หญิงคนนี้ตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนเขาบอกอาจารย์เอ้ยมันปวดหัวไม่รู้จะยังไงหัวจะแตกอดทนแล้วอดทนมันก็ไม่ไหวก็เลยบอกลูกที่อยู่ในมุ้งตรงนู้นว่าลูกเอ้ยเมาะไม่เป็นอะไรเว้ยไปดูยามาให้เมาะหน่อยพูดอย่างนี้จบลูกชายบอกกับแม่เสียงจากในมุ้งบอกเมาะนี่มันป่าไหนแล้วเนี่ยตีสองตีสามฉันจะไปเอายาจากไหนเดี๋ยวเช้าฉันไปให้เลยเสียงผู้ชายที่เป็นลูกพูดจบปุ๊บเขาบอกอาจารย์ฉันหายปวดหัวเลยฉันหายปวดหัวเลยทำไมอ่ะเพราะ
น้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาไม่หยุดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเวลาเดียวกันเมื่อเดือนที่แล้วตีสองตีสามเนี่ยลูกมันร้องมันไปหายามาจากไหนอ่ะวันนี้ตาฉันเวลาเดียวกันแต่ลูกดันบอกว่าจะไปเอายาจากไหนถ้ามันบอกกับฉันก่อนที่มันจะไปหายาได้ฉันจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่นี่มันไปหามาให้ลูกมันแล้วเล่าให้ผมฟังเรื่องนี้พี่น้องผมเล่าให้พี่น้องฟังไม่ถึง5นาทีแต่ผู้หญิงที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเป็นครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะเล่าจบอ่ะเพราะเล่าไปร้องไปเล่าไปร้องไปผู้หญิงคนนี้บอกกับผมยังไงรู้ไหมอาจารย์เอ้ยมันเจ็บใจที่สุดเลยแต่ที่ฉันเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะฉันฟังบรรยายว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้สิทธิเรื่องชะฟะไตริมฝีปากที่ขยับไปแบบไหนอัลเลาะห์เอาแบบนั้นกำลังโกรธสุดๆถ้าฉันขอดุอาว่าให้ลูกหลานมันย่อยยับเนี่ยถ้าอัลเลาะห์รับมาฉันจะเจ็บยิ่งกว่านี้ก็เลยอดทนนอนกดอยู่แบบนั้นน้ำตาก็ไหลไม่หยุดทำไมลูกถึงทำกับเราได้ทั้งที่บอกว่าต้องทำดีกว่าพ่อแม่นะอันดับหนึ่งแต่ทำไมถึงทำกับลูกมาก่อนเขาได้เสียใจแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวอัลลอฮ์จะตอบรับฉันแบบนั้นนี่ไงพี่น้องวันนี้พ่อแม่ทั้งหลายบางทีด้วยความโมโหอารมณ์อาจจะพ่วงออกไปอย่างมึงนะไม่มีทางเจริญเนาะไอ้ลูกเลวพี่น้องอัลลอฮ์รับขึ้นมาพี่น้องทำยังไงเราอยากจะให้ลูกเราเป็นลูกซอเลห์แต่เรากลับเป็นคนโยนลูกเราไปสู่ความหายนะเองด้วยอารมณ์โกรธพี่น้องต้องระงับผู้หญิงคนนี้นะเขาบอกอาจารย์เอ้ยฉันเนี่ยไม่กล้าเล่าให้ลูกฟังด้วยซ้ำว่าฉันเจ็บใจแต่ฝากอาจารย์ก่อนแล้วกันถ้าจะไปบรรยายที่ไหนนะเอาไปเล่าเลยผมเพิ่งจะไปบรรยายกลับมาจากกาฬสินธุ์พี่น้องผมถามผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าว่าหัจยาเอ้ยเคยได้ยินลูกพูดประโยคว่าเข้าหูไหมเขาบอกเคยจ้ะผมก็ถามว่าเป็นยังไงโอ้โหอาจารย์เอ้ยคำเนี่ยเบาแต่มันเจ็บเหลือเกินแต่ไม่เคยพูดให้ลูกได้ยินเลยว่าเจ็บใจขนาดไหนพ่อแม่ใครที่เคยได้ยินคำนี้นะตอนสมัยเป็นเด็กผมก็เคยพูดผมก็เคยพูดเหมือนกันเนี่ยนึกอยู่ในใจแบบนี้เราก็เคยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้คำพูดเบาๆของเราเนี่ยทำให้พ่อแม่เจ็บใจจนกระทั่งวันที่เราโตขึ้นมาแล้วไม่ต้องถึงลูกนะไม่ต้องถึงลูกพี่น้องน้องเราเองเราบอกว่าหยิบน้ำให้หน่อยน้องกำลังทำงานอยู่อะไรอยู่พูดว่าโอ้ยใช้อีกแล้วแค่เนี้ยพี่น้องโอ้โหเชื่อไหมน้ำตามันมาอยู่ที่นี่เลยขอบตาเลยมันเจ็บมากเลยแต่เราก็พูดไม่ได้เราก็อธิบายออกไปไม่ได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราพูดหรือขอจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จัดการถ้าอัลลอฮ์รับขึ้นมาไอ้ที่คออยู่ตรงนี้มันจะไหลอาบหน้าเลยทีนี้ดังนั้นต้องอดทนถ้าท่านอยากจะได้ลูกที่ซอและต้องอดทนระงับริมฝีปากแห่งการขอดูอาสาบแช่งตัดขาดเลยพี่น้องต้องตัดขาดถ้าพี่น้องอดทนไม่ได้ท่านก็จะได้ลูกที่เนรคุณใครทำอ่ะเราเองเลยพี่น้องไม่ใช่สังคมไม่ใช่ใครทั้งนั้นเราเป็นคนทำเองข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่ 3คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนตำราให้กับลูกนี่แหละด้วยเหตุผลนี้ผมจึงเอาตำราเลยธรรมดาเนี่ยจะเอาไปแค่ไปถ่ายเอกสารเป็นชีตมาแจกแต่ว่ามันก็ไม่กลายเป็นอะไรไม่กลายเป็นตำราก็เลยยอมสละตำราให้เลย1 เล่มแต่จริงๆผมก็ได้มาฟรีเหมือนกันแหละนะเพราะเขาเขียนว่าห้ามขายนะหน่อยหนังสือดีอย่างเงี้ยผมเนี่ยอยากจะขายเล่มละ500แต่กลัวตอนนี้มีไลฟ์สดอีกโอ้โหเจ้าของเขาเห็นนะเรียบร้อยนะแจกนะแจกนะท่านเจ้าของนะเอามาแจกแล้วจ้ะนะหนังสือเล่มนี้พี่น้องครับคนเขียนเนี่ยเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนมหัดอัลฮารอมบิมัสยิดนะบะวีอยู่หนังสือเล่มเนี่ยตัวต้นฉบับของภาษาอาหรับเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็มีต้นฉบับที่เป็นภาษาอาหรับด้วยแต่ว่าทางภาษาไทยเนี่ยก็เอามาเขียนแปลให้เพื่อจะได้เข้าใจง่ายเขาเป็นหนังสือของมหัดอัลฮารอมก็คือฮารอมของประเทศซาอุดิอาระเบียที่มหาที่นครมะดีนะห์นะครับใครอยากได้ยกมือขึ้นอ่ะบังสีดำยกมือคนแรกเอาไปเลยจ้ะเชิญบังเลยจ้ะ
ครับยาซากัลลอฮ์ขอบคุณจ้ะคุ้มแล้ววันนี้อยู่ทุ่งคุหรือเปล่าจ๊ะอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์นะมีเล่มเดียวไอ้ผมจะโอ้มาชาอัลลอฮ์เยี่ยมเลยแล้วมีทั้งระบายสีมีทั้งระบายสีมีทั้งเขียนตัวอักษรเขาทำเป็นปะลูกน้ำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามุสตาวาอูลาหรือมุสตาวาอาวันนะครับสำหรับเด็กอาหรับที่เรียนในระดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องเขาเขียนเอาตามตำราจากกิตาบุตเตาฮีดเลยเอาอัลลุดีนมะรีฟาตุลลอฮ์หนังสือเล่มนี้ก็เรียงตามลำดับนั้นเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้ไปนะครับอ้าวดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนกีตาร์ให้กับลูกๆของท่านถ้าอยากจะได้ลูกสอนเลยนี่แหละเอาไปสอนเลยนะครับมีฟาติฮะห์มีอะไรด้วยแล้วที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่ามีนักวิชาการแนะกับพวกเราว่าคนเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณโต๊ะคุณแชร์ทั้งหลายเนี่ยท่านคือครูคนแรกบางทีเรามองภาพไม่ออกครูคนแรกคืออะไรล่ะครูคนแรกคืออะไรฉันจะสอนอะไรเขาอธิบายว่าพ่อแม่โต๊ะแชร์ที่ตลาดท่านต้องสอนฟาติฮะห์ให้ลูกหลานท่านท่านต้องสอนฟาติฮะห์จัวหัวละล็อกเรื่องเอาไว้เลยว่าอย่างอื่นลูกจะไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่ฟาติฮะห์ต้องเอาจากแชร์ฟาติฮะห์ต้องเอาจากแชร์เพราะที่นั่งอยู่ที่นี่ผมเชื่อไม่มีใครหรอกที่อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ทุกคนอ่านได้หมดเลยแต่ประเด็นก็คือแล้วลูกเราไปได้ฟาติฮะห์จากใครลูกเราไปได้ฟาติฮะห์จากใครพี่น้องฟาติฮะห์อ่านวันละกี่ครั้งเท่าไหร่จ๊ะ17นี่ไงเพราะว่าเราทำทุกวันแต่ไม่เคยนับใช่ไหมเวลามาถามว่าต้องอ่านฟาติฮะห์กี่ครั้งซูโบสองนี่สองหรือสามอะซูโบนี่โอ้สองนี่ไงเพราะเราไม่เคยนับละหมาดเนี่ยที่ผมว่า17มาจากไหนก็คือมาจากการอ่านในทุกๆรอกอัตของวักตูนะครับเราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่วักตูฮะห้านะไม่เอาตามนิ้วนะเพราะบางที่เวลาผมบอกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาดเท่าไหร่สามจ้าโอ้โหลั่นเลยนะไม่3ไม่4นะต้องเท่าไรต้อง5อ้าวซุบฮ์2ไปแล้วฟาติฮะห์รอกอะห์ที่1รอกอะห์ที่2ซูรีอีกเท่าไรอีก4เป็น6อัสรีอีก4เป็น10มักริบอีก3เป็น13อีซออีก4เป็น17 17ครั้งพี่น้องอ่านเฉพาะฟาติฮะห์อย่างเดียววันละ17ครั้งนบีบอก1อักษรได้10ความดีถามว่าหลานเราอ่านวันละ17ครั้งแล้วเราไปยกฟาติฮะห์ให้คนอื่นได้ยังไงยกให้ใครไม่ได้เลยฟาติฮะห์นี่พี่น้องเราต้องเอาเองต้องมีสักคนหนึ่งที่อ่านฟาติฮะห์จากเราท่องจำฟาติฮะห์จากเราประเด็นนิดนึงที่มันมีปัญหาก็คือที่เราไม่สอนเพราะว่าอะไรจานเอ้ยอย่าให้มันจำจากฉันเลยให้มันตายไปถึงฉันนี่แหละทำไมอ่ะอาจารย์จะฟังไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังอันรหัมดูนินไหวไหมอย่างนี้เราแก้ยังไงวิธีแก้เรารู้แล้วเนี่ยหลานเรากำลังเพิ่งจะสองอะไรขวบหนึ่งเนี่ยยังไม่ท่องจำอะไรเลยเนี่ยเรารู้แล้วว่าฟาติฮะห์เราจะต้องถ่ายทอดเองแล้วตอนนี้ปัญหาของเราคืออันหัมดูนินเรารู้แล้วว่าผิดทำยังไงพี่น้องก็โทรหาโต๊ะครูเลยนี่หรือมาเรียนแบบเนี้ยกุรอานเรียนกับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาใช่ไหมก่อนอาจารย์เขาจะกลับเรารู้แล้วนี่เรามีหลานหนึ่งขวบเนี่ยเราจะเป็นคนสอนฟาติฮะห์เองบอกอาจารย์ยูซุฟครับเดี๋ยวช่วยฟังฟาติฮะห์ผมหน่อยช่วยฟังฟาติฮะห์ผมหน่อยเพราะผมจะเอาไปถ่ายทอดต่อให้หลานผมอาจารย์ฟังนะตั้งใจให้ดีนะอาจารย์นะอัลลาฮัมดุลิลลาห์ถามว่าอาจารย์ยูซุฟเขาจะปล่อยเราหรือเดี๋ยวต้องยอมแป๊บนึงดูนิ่นไม่ได้ดูนิ่นไม่ได้แล้วก็แก้พี่น้องแล้วก็กลับไปถ่ายทอดให้ลูกหลานเราฟังเอ้าอ่านนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโอ้โหหลานฟังโอ้โหแชร์กูนี่เว้ยแจ๋วแต่เราก็เพิ่งจะแก้ถูกมาเมื่อไหร่ 2-3 วันที่แล้วนี่แหละนี่แหละวิธีแต่พวกเราเคยไหมล่ะอิหม่ามชาฟีบอกว่าคนที่เรียนหาความรู้ต้องเสียสตังค์
ต้องสามารถตายสตังต้องหมดสตังได้ด้วยใจถึงขนาดนั้นพี่น้องแต่นี่อย่างที่ผมว่าปากฏฟาติฮะเรารู้และเรามีความสามารถแค่นี้บอกเลยถ้าขอให้โต๊ะครูเขาฟังสอนเราไม่ได้จ้างเขาเลยอาจารย์มาบ้านฉันหน่อยฉันให้พันหนึ่งอาจารย์มาฟังฟาติฮะจากฉันหน่อยทำไมอ่ะเพราะเราจะได้อ่านที่ถูกในละหมาดแล้วก็เอาไอ้ฟาติฮะไปสอนหลานเราด้วยแล้วภาคผลบุญวันนี้เราทำอาจจะได้แค่20ปีแล้วตายจากลูกเราหลานเราอีก60ปีที่เขามีชีวิตอ่านฟาติฮะนั่นคือประโยชน์ที่ไปถึงเรานี่คือความฉลาดในการที่จะสร้างคนที่เป็นคนซอและเราทำไม่ละแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวเอาไปส่งที่สุราครูเขาสอนอย่างนี้เขาสอนแจ๋วไป 3-4 วันนะมันท่องฟาติฮะปิวเลยโรงเรียนสอนดีนะไม่ใช่ปัญหานะพี่น้องแต่ผมถามพี่น้องหน่อยว่าพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไปส่งให้ครูเขาทำไมไปส่งบากะเราะห์นู่นไปส่งนะบะไปส่งวันนาซีอาตนู่นแต่ฟาติฮะต้องเอาเองนี่คือมาตรฐานของการใช้ปากของเราเพื่อให้เกิดลูกที่ซอแล้วแต่เราทำไหมพี่น้องต้องถามตัวเราลูกหลานเราที่มีเป็น10ถามว่าตะย่อมีหลานกี่คน48คนมีหลาน48คนใน48คนมีใครได้ฟาติฮะจากตัวย่อมั่งไม่มีเลยนี่แหละพี่น้องแล้วเราบอกเราจะสร้างลูกที่เป็นลูกซอและหลานที่เป็นหลานที่ซอและเนี่ยด้วยมือเราได้ยังไงแล้วเรานอนตายพี่น้องอิงกอตออามาลูนบีบอกการงานถูกตัดขาดความรู้ที่ยังประโยชน์นบีบอกนี่ที่ไม่ถูกตัดแต่48คนพี่น้องเท่ากับโรงเรียนนึงเลยแต่ปรากฏไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยได้เรียนฟาติฮะจากเราพี่น้องลองกลับไปพิจารณาหัวข้อนี้ให้ดีนะใครที่มีหลานเล็กๆที่ยังท่องฟาติฮะไม่ได้กาหัวไว้เลยคนนี้ฉันสอนแต่ก่อนจะเป็นคนนี้ฉันสอนต้องเช็คฟาติฮะเราก่อนว่าฟาติฮะเรายังดูนิ่นอยู่หรือเปล่าถ้ายังดูนิ่นแก้ไขของเราก่อนแล้วก็ไปสอนลูกหลานเราต่อนะครับเอ้าต่อมาพี่น้องครับว่าในเรื่องที่4อยากจะได้ลูกที่ซอและนั่นก็คือการแต่งงานกับลูกการแต่งงานให้ลูกให้หลานเราด้วยคนดีด้วยคนดีผมอธิบายไปช่วงแรกไปแล้วว่าเวลาที่เราอยากจะได้คนที่จะแต่งลูกจะแต่งหลานเราด้วยคนดีเนี่ยให้ดู4อย่างที่นบีว่าสวยดูได้ทรัพย์ดูได้ตระกูลดูได้และต้องดูศาสนาด้วยต้องดูศาสนาโดยเฉพาะลูกสะใภ้พี่น้องกรุณาหาคนเรียนศาสนาเถอะหาคนที่มีความรู้ศาสนาเถอะพี่น้องทำไมอ่ะเด็กที่เกิดมาภายใต้ท้องของมารดา9เดือนที่แช่อยู่ในท้องที่ไม่เคยอ่านกุรอานพี่น้องจะได้ลูกซอและยังไงที่แช่อยู่ในนั้นไม่เคยมีเสียงกระเทือนจากอัลกุรอานผ่านเข้าไปถึงท้องเลยเนี่ยถามว่าพี่น้องจะได้ลูกซอและหลานที่ดียังไงดังนั้นถ้าแม่เป็นคนละหมาดแม่เป็นคนอ่านกุรอานแม่เป็นคนซิกรุลลอฮ์ลูกหลานจะได้ยินเรื่องพวกนี้ผ่านเข้าไปถึงหูของเขาไปถึงหัวใจของเขาแต่วันๆแม่อยู่อย่างนี้แจกไพ่อย่างเดียวลูกออกมาคำนวณเก่งอะคำนวณนี่คล่องเลยคิดคณิตเปี้ยเลยทำไมแม่มาตั้งวงตลอดเดินหรือนี่เลยเท้าเซลดาจัก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 ท้องจะคลอดอยู่แล้วยังดาไม่หยุดเลยมันก็กระเทือนสิ่งแบบนี้เข้าไปสะสมอยู่ลองเปลี่ยนวิธีใหม่พี่น้องลูกหลานของเราเอาตั้งแต่ในท้องเลือกภรรยาที่ดีเลือกลูกสะใภ้ที่ดีและจะวิธีตอนจะเลือกขอความเห็นจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับทีนี้มีแชร์อยู่คนหนึ่งเขาบอกอาจารย์เอ้ยสมัยนี้เนี่ยนะจะหาลูกเขยลูกสะใภ้ดีๆเนี่ยถ้าจะไปให้ดู4อย่างเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะดูกันได้ทันแล้วเขาแนะนำผมแบบนี้ผู้ชายข้อผู้หญิงข้อพี่น้องลองเอาไปทำดูผู้ชายนะครับแต่ท่านต้องใจแข็งนิดนึงนะผู้ชายถ้าจะเอาว่าที่ลูกเขยเนี่ยจะตกลงเนี่ยพี่น้องนัดมาทั้งบ้านผู้ชายแหละนัดมาให้หมดเลยมาถึงที่บ้านปุ๊บพี่น้องให้วักตูนั้นเป็นวักตูละหมาดมักริบสมมุติว่าเราจะคุยกันแล้วจะตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวจะแต่งเมื่อไรจะเอาไม่เอาจะอะไรยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งคุยเรื่องนั้นให้ผ่านวักตูมักริบไปก่อนเวลาเขามาถึงสัก5โมงกว่าๆปุ๊บนั่งคุยสัพเพเหระจนกระทั่งได้เวลาวักตูละหมาดมักริบส่งซะยะดาให้ว่าที่ลูกเขยเลย
ให้สยะดากับว่าที่ลูกเขยเลยทั้งบ้านเราบ้านผู้ชายให้อยู่ให้ครบยืนตั้งซบให้ดีเลยใส่น้ำหอมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งสยะดาให้ว่าที่ลูกเขยเลยให้เขานำละหมาดวักตูมักเร็บนั้นแล้วท่านจะได้รู้ว่าโอกาสจะได้ลูกเขยที่ดีมีสูงเพราะบางทีแค่ส่งอ้ามัดมุฮัมมัดเอ้ยเดี๋ยววันนี้เป็นต้ออิหม่ามมักเร็บนะนำทั้งบ้านมะนำทั้งบ้านเธอด้วยนะโดดลงหน้าต่างเลยเพราะอ่านฟาติฮะไม่ได้ละหมาดมักเร็บยังไงอ่ะแล้วพี่น้องจะเอาแบบนี้แต่ผมเชื่อในสังคมทุกวันนี้ก็ยังมีคนเอาขนาดมาตรฐานในการคัดเหลือแค่นี้แล้วก็ยังมีคนไม่ทำอีกอาจารย์แต่งๆไปเถอะมันจบๆเรื่องไปนี่ไงใครอ่ะเราเองเป็นคนที่ไม่เลือกอยากจะได้ลูกหลานที่ซอและเราเองพี่น้องแต่ถ้าอยากจะได้ง่ายที่สุดทำยังไงให้นัดมาคุยตอนวักตูมักเร็บอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมโอ้โหถามว่าไม่ต้องเอาอะไรแล้วจ้างานแต่งเดี๋ยวฉันออกหมดเลยถ้าอ่านขนาดนี้แต่ว่าผมแต่งงานแล้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่สนแล้วจ้าเพราะว่าถ้าใครมาคุยเรื่องนี้อาจจะเหลืออินนาลิลลาห์นะจะเป็นอินนาลิลลาห์นะครับเนี่ยด้วยการคัดลูกเขยแบบนี้ลูกสะใภ้ง่ายกว่านั้นว่าที่ลูกสะใภ้ง่ายกว่านั้นเรารู้แล้วใช่มั้ยบ้านนี้คือว่าที่ลูกสะใภ้เราไปเลยนัดเขาเจอแล้วขอโทรศัพท์มือถือนี่แหละขอโทรศัพท์มือถือพร้อมรหัสเปิดเลยพี่น้องเปิดเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเราจะรู้เลยว่าลูกสะใภ้เราใช้ได้หรือไม่ได้โทรศัพท์มือถือนี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันแสดงตนถ้าเปิดมาพี่น้องโอ้โหมีหะดีษเป็นร้อยมีกุรอานครบมีแปลไทยมีบรรยายโต๊ะครูเอาได้แต่ต้องกระทันหันนะไม่ใช่โอ้โหเตรียมการมันก็ล้างไฟหมดแล้วนะแต่ถ้าสมมติไปอย่างกระทันหันเปิดมาพี่น้องอัลลอฮ์มีแต่คลิปด่ามีแต่คลิปตีกันมีแต่คลิปโป้ลูกสะใภ้แบบนี้เอาไหมบางทีไปเจอเป็นคลิปอยู่กับคนอื่นอีกนี่แหละแชร์คนนี้บอกอาจารย์เอ้ยถ้าสมมติเวลามันไม่พอดู2อย่างนี้ขอดู2อย่างเนี่ยเราพอจะได้รู้แล้วว่าลูกสะใภ้เราที่จะเอามาเนี่ยใช้ได้ไหมส่วนลูกเขยต้องให้ดังหน่อยต้องให้นำฟาติฮะห์เลยและนี่จะเป็นวิธีคัดเลือกที่เร็วอีกอย่างนึงแต่แล้วหลักฐานชัดเจนพ่อแม่เขาก็มาทวงติงไม่ได้เพราะเห็นชัดว่าลูกเขยลูกตัวเองอ่านได้หรืออ่านไม่ได้และสุดท้ายเราไม่เคยรู้เลยผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเล่าให้ผมฟังบอกอาจารย์เอ้ยฉันน่ะนะเสียใจเหลือเกินทำไมอ่ะหลานฉันเรียกฉันว่าผีเรียกฉันว่าผีผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเนี่ยได้ลูกเขยเป็นเจ้าของโรงสีเป็นเจ้าของโรงสีปรากฏลูกเขยไม่เคยละหมาดเลยลูกเขยเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยบอกไม่เคยอะไรลูกเขยเลยเพราะกลัวว่าลูกเขยเนี่ยจะเสียใจหรือจะอายไม่กล้ามาบ้านก็เลยไม่เคยบอกเรื่องละหมาดเวลาลูกเขยมาบ้านปุ๊บไปละหมาดที่นอกกระชานลูกเขยอยู่ในบ้านตัวเองไปละหมาดนอกกระชานแล้วก็ปิดไฟละหมาดใส่ตะละกงจนกระทั่งหลานโตวิ่งไปเจอโต๊ะกำลังละหมาดอยู่มันร้องลั่นเลยวิ่งมาบอกพ่อมันว่าบ้านนี้มีผีด้วยพี่น้องไอเราฟังเราไม่สาสะเทือนอะไรแต่คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเองมันเกิดจิตสำนึกจี๊ดเข้ามาผลของการเกิดเหตุการณ์นี้มาจากเขาบอกเขาสำนึกเลยว่าเพราะเขาไม่กล้าบอกให้ลูกเขยละหมาดไม่เคยเลยถึงว่ากระตูลูกเขยนั่งอยู่ตัวเองต้องลุกแล้วก็ไปละหมาดที่อื่นต้องปิดประตูต้องไปละหมาดที่นอกกระชานจนกระทั่งวันที่เจ็บปวดก็คือวันที่หลานร้องไห้เห็นฉันละหมาดวิ่งไปบอกพ่อว่าที่บ้านนี้มีผีด้วยพ่อโอ้โหอาจารย์เอ้ยใครไม่เจอไม่รู้หรอกแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วใครที่พูดแบบนี้ให้รู้เอาไว้เลยนะครับว่าท่านพูดผิดเพราะนบีบอกมันรออามิงกุมมุงกะรอนฟัลยุกัยยิรฮุบิยะดิฟะอิลลัมยัสตะติฟะบิลิซานิฟะอิลลัมยัสตะติฟะบิกอลบินบีบอกถ้าเห็นเรื่องไม่ดีเรื่องผิดต้องยับยั้งด้วยกำลังของเราต้องจัดการลูกเรายังเล็กไม่ละหมาดไม่อ่านอัลกุรอานเราจัดการเลยนบีสอน7ขวบให้สั่ง10ขวบให้นี่20แล้วไม่เคยพูดเรื่องละหมาดแต่งงานแล้วไม่เคยบอกให้ลูกเขยละหมาดเราทำอะไรอ่ะเวลาจัดการด้วยกำลังไม่ได้พูดยังไม่กล้าอีก
ถ้าพูดก็ไม่ได้กลัวเขาเสียใจขอดุอาอัลลอฮ์จ้าขอดุอาให้เขาเข้าใจก็ไม่ทำอีกอาจารย์มันหมดแล้วมันไม่มีทางทำอะไรได้แล้วผมถึงบอกไงไอ้คำว่าไม่มีทางทำอะไรได้เนี่ยมันไม่ใช่วิถีของผู้ศรัทธาเพราะเวลาที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมอยากจะมีอายุถึง150ปีหลายคนหัวเราะดูอาจารย์ดูทำจะมีอายุ150ปีวันอย่างเงี้ยเอา60ให้รอดเถอะนั่นไอ้อย่างนั้นอีกผมบอกว่าถ้าผมย้อนกลับแรงๆคุณไม่ใช่คนให้ผมนะไอ้ที่ผมขอผมก็ขอจากอัลเลาะห์ไม่ได้ขอจากคุณสุดท้ายเดี๋ยวก็ต่อยกันสิทีนี้นะฝุ่นตลบเลยทีนี้คนก็ถ่ายคลิปเลยอาจารย์ต่อยกับชาวบ้านนี่แหละดังนั้นพี่น้องเอามาตรฐานที่นบีสอนสุดท้ายแล้วถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถด้วยกำลังเราสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการขอดุอาจากอัลลอฮ์และใครที่มีปัญหาเรื่องลูกไม่ดีลูกเลวเนี่ยนะพี่น้องนะใครที่หนักใจกับเรื่องนี้ผมแนะนำกับพี่น้องว่าถ้าเราไม่มีโอกาสจะเดินทางไปถึงไบตุลลอฮ์เพื่อที่จะไปขอที่ไบตุลลอฮ์ได้ให้พี่น้องขึ้นละหมาดตะฮัจญุดให้ขึ้นละหมาดตะฮัจญุดคนบางคนมีปัญหาเหลือเกินชีวิตฉันลำบากชีวิตฉันลูกมันปัญหาอาจารย์เอ้ยลูกมันปัญหาถามว่าหัจญ์นอนกี่ทุ่มโอ้อาจารย์เอ้ยกว่าจะนอนหลับได้นึกกับเรื่องมัน5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเวลานอนหลับแล้วตื่นปานไหนก็ประมาณ 7-8 โมงแล้วอาจารย์นี่ไงนี่อย่างเราเพราะจริงๆวิถีแบบนี้ผิดนบีสอนให้นอนไวแล้วก็ตื่นแต่หัวเช้าเลยตี3ตี4ยิ่งใครมีปัญหาขึ้นละหมาดเลยขึ้นละหมาดตะฮัจญุดทำไมล่ะพี่น้องเพราะคนที่ขึ้นละหมาดตะฮัจญุดอุลามะอธิบายว่าใครที่ลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเขามีสำนึกว่าข้าพเจ้ามีเรื่องจะขอจากอัลลอฮ์พี่น้องเข้าใจไหมคนที่ขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเพราะเขามีความสำนึกว่าข้าพเจ้ามีเรื่องจะขอกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีบอกกับเราว่าใครจะขอปัญหาอุปสรรคอะไรกับฉันให้เขาขึ้นมาในเวลานี้แล้วอัลลอฮ์จะตอบรับนะครับดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรหนักเกินกว่าที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้ได้ไฟที่ร้อนอัลลอฮฺยังให้เย็นได้ดังนั้นเรื่องที่เราเคยประสบกันไม่มีปัญหาไหนเคยไม่ผ่านบรรดานบีมาก่อนแต่พวกเขาอดทนแล้วก็ขอกับอัลลอฮฺและพวกเขาก็ผ่านไปได้พวกเราก็เช่นกันอยากจะได้ลูกดีหัวข้อเดียวเองถ้าปัญญาของเราสติของเรามันสมองกำลังของเราไม่อาจจะทำได้พี่น้องขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเลยอัลลอฮ์จ๋าแก้ไขให้ลูกฉันเป็นคนดีด้วยเถอะอัลลอฮ์จ๋าช่วยฉันด้วยเถอะฉันพยายามสุดแล้วฉันพยายามสุดแล้วขอดุอาอย่าเลิกอย่าเลิกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้กับพี่น้องนะให้ได้เป็นข้อคิดวันนี้อาจจะต้องเลิกไวนิดนึงนะขอมาอัพเลยนะครับเพราะว่าธรรมดาในเวลาเนี่ยแจ้งกับผมไว้คือ12นะครับ12ตรงแต่เนื่องจากว่าผมมีนัดกับคนต่างจังหวัดเอาไว้ที่โรงเรียนเขากำลังเดินทางมานะครับขอมาอัพพี่น้องจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าทุกคนทุกท่านจะได้ลูกที่ซอและเป็นลูกที่ทำให้เราชื่นตาชื่นใจต้องอดทนลงมือนะครับต้องอดทนลงมือพยายามแล้วอินชาอัลลอฮ์เมื่อลูกของเราเป็นลูกซอและนะพี่น้องนะมีผู้หญิงคนนึงเดินตลาดลูกเขาเนี่ยพยุงแขนแบบนี้พี่น้องลูกชายอีกคนนึงถือร่มเดินผ่านไปคนที่ตลาดขายของพูดว่าโอ้โหแม่เขาให้ลูกเขากินอะไรทำไมถึงดีขนาดนี้เชื่อไหมเดินไปบนถนนน้ำตาไหลเดินไปบนถนนน้ำตาไหลนี่แหละคือผลของการมีลูกที่ซอและในทางตรงกันข้ามถ้าเราเดินไปบนถนนแล้วได้ยินนั่นลูกของไอ้ม้ามันโลติดคุกแม่ก็น้ำตาไหลเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ให้เหงื่อออกดีกว่าอย่าให้น้ำตาตกเลยนะครับอะกูลูกาลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกะฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์